รู้จักกันให้มากขึ้นคุณกำลังฟัง Disable Me Podcast การเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็มีจำนวนผู้คนที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยแบบระดับหลักๆอะประมาณ2ล้านคนเลยซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยผู้สมัครอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้เสียงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นการแสดงถึงความตื่นตัวของคนในยุคปัจจุบันอย่างนั้นนะครับกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่าก็ได้ยินเป็นเสียงที่ทั้งชัดและไม่ชัดเหมือนกันในเรื่องของคนพิการกับการเลือกตั้งครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ว่าทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมามันเห็นภาพและก็เสียงของคนพิการอยู่ตลอดว่าเจอปัญหาอะไรอะไรเงี้ยครับยิ่งอย่างรอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็เลยอาจจะยังเสียงหรือว่าอะไรฟีดแบ็กอาจจะยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพกว้างระดับประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้เห็นเสียงของคนพิการที่ออกมาพูดถึงปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องการเข้าถึงการเลือกตั้งในทุกๆของความพิการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีใครสนใจซะทีเดียวครับมีกลุ่มคนพิการที่เขาสนใจอยู่มีกลุ่มคนทำงานที่สนใจอยู่ทั้งเรื่องของการเข้าถึงการเลือกตั้งเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลอะไรเงี้ยครับวันนี้เนี่ยดิสเซิลมีก็เลยชวนคุยกับพี่ออฟสุภวัฒน์ครับว่าการเลือกตั้งของคนพิการเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องมากมายเลยที่เรายังไม่รู้เนาะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไปเลือกตั้งได้แต่ว่าคิดว่าก็มีคนพิการหลายคนที่ไปเลือกตั้งแบบติดขัดหรือว่าบางคนอาจจะตัดสินใจไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะชวนพี่อ๊อฟก็อาจจะสวัสดีพี่อ๊อฟก่อนละกันครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟครับสวัสดีครับครับอาจจะพี่อ๊อฟแนะนำตัวนิดนึงครับสำหรับคนที่ฟังอยู่บางคนอาจจะไม่รู้จักพี่เนาะครับผมชื่อสุภวัฒน์เสมอภาคนะครับก็เป็นคนพิการระดับรุนแรงเนาะที่เราเข้าใจกันแต่ว่า อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคำว่าคนพิการรุนแรงนิดนึงก็คืออย่างของผมเนี่ยก็คือจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับตั้งแต่หัวไหล่ลงไปเนี่ยขยับไม่ได้แต่ก็จะอาศัยการเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่จำเป็นต้องดัดแปลงพิเศษเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสามารถใช้คางที่จะควบคุมรถเข็นในการเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยครับก็คือพี่ออฟขยับได้เฉพาะคอลงไปตั้งแต่หัวไหล่ลงไปขยับไม่ได้ใช่แล้วอย่างนี้เรื่องของการเลือกตั้งอะไรนี้พี่ไปเลือกตั้งไหมครับที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปเลือกตั้งแทบจะทุกครั้งนะครับตั้งแต่ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเท่าที่จำได้เนี่ยคือจะเป็นลักษณะก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเพราะนะฮะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวลองฟังดูอาจจะไล่ปีก็น่าจะเจอดูเนาะตอนนั้นเนี่ยเลือกตั้งที่กรุงเทพเนี่ยผมก็เจอปัญหานะว่าเวลาเราเข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวแบบไหนเพราะว่าเราก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็เลือกตั้งด้วยความพิการที่เรามีติดตัวอยู่อย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยไหมอะไรไหมก็กังวลอยู่แต่ก็ไปไปใช้สิทธิ์ตามที่มีอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่อาจจะมึนๆงงๆอยู่บ้างในครั้งแรกนะครับที่มันมึนๆงงๆเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าผมเข้าไปที่คูหาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยแค่ปั๊มนิ้วเพื่อแสดงเจตจำนงว่าโอเคเรามานะแต่เราไม่ต้องเข้าไปในคูหาก็ได้ก็แค่ไปปั๊มนิ้วเพื่อยืนยันตัวตนหน้าหน่วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปลงคะแนนก็ได้เพราะเรากาเองไม่ได้เขาบอกอย่างนั้นเราก็เลยอ๋อได้เหรอถ้าแค่นี้ใช่ไหมก็เลยกลับก็ได้แค่มาแสดงตัวว่าโอเคมาใช้สิทธิ์แต่ไม่ไ
ไม่ได้กากบาทแล้วแบบนั้นคือถูกต้องไหมครับการที่เขาแนะนำว่าเราแค่ปั๊มนิ้วก็พออะไรคือถามว่าถูกต้องไหมณตอนนั้นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันถูกหรือมันผิดหรือมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ตรงไหนยังไงเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายเนาะว่ามันจะมีระเบียบในการช่วยไหมหรือการลงคะแนนเนี่ยเราต้องกาเองเท่านั้นแต่ก็เกิดข้อสงสัยอยู่ว่าก็ในเมื่อเรากาเองไม่ได้แล้ว มันจะทำอะไรได้ต่อก็เลยกลับไปแบบงงๆนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาส เลือกตั้งครั้งที่2ซึ่งเป็นเลือกตั้งระดับชาตินะครับก็เลือกตั้งนายกทีนี้เนี่ยก็เราเริ่มมีประสบการณ์จากครั้งแรกแล้วว่าโอเคเราสามารถที่จะเข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งได้แต่ตอนนี้เราเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้จากกลุ่มองค์กรคนพิการว่าเรามีสิทธิ์อะไรยังไงแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยคนพิการก็สามารถที่จะเข้าหัวหาเลือกตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับได้เริ่มเรียนรู้จากสิทธิของคนพิการตามที่ที่เราได้คุกคีพูดคุยกับกลุ่มคนพิการเพื่อนๆคนพิการอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เราเนี่ยโอเคเริ่มมีความรู้มากยิ่งขึ้นในการเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วก็มีความมั่นใจว่าโอเคเราต้องใช้สิทธิ์ให้ได้ก็ครั้งที่2ไปก็คือว่าก็ยืนยันแล้วว่าจะใช้สิทธิ์ในการที่จะกากบาทลงคะแนนเสียงเขายังพูดเหมือนเดิมไหมครับว่าแค่ปั๊มนิ้วแสดงตัวเหมือนเดิมเขาน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็เขาก็โอเคมาใช้สิทธิ์ภายในเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่คอยช่วยเท่าที่ได้อย่างเงี้ยไอ้เราก็ช่วยก็ช่วยแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องช่วยมากได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูที่หน้างานเลยว่าโอเคโต๊ะเป็นแบบนี้เราก้มไปไม่ถึงเราก็จำเป็นต้องให้เขาเนี่ยช่วยยกโต๊ะยกตัวใบเลือกตั้งแล้วเราก็ใช้ปากคาบปากกากาวเองเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะช่วยถึงขนาดว่าจับมือเรากาหรือว่าคอยมากาแทนให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยเท่าที่เขาทำได้เพราะเขาก็กลัวในเรื่องกฎหมายตรงที่ว่าการลงคะแนนเนี่ยต้องเป็นความลับถ้าเจ้าหน้าที่เห็นก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้เป็นความลับเขาก็กลัวจะถูกร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมีเงื่อนไขทางกฎหมายอยู่ใช่เขาก็เลยระแวงว่าเอ๊ะถ้าไปกาให้ก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าคนอื่นมามองมาเห็นเนี่ยอ้าวจับมือคนพิการกาเลยเหรออะไรอย่างนี้ก็เลยเขาก็เลยกลัวทีนี้เนี่ยพอเขากลัวในเรื่องของตัวระเบียบกฎหมายตรงนี้เนี่ยแต่ใจเขาก็อยากจะช่วยเขาก็เลยเหมือนกับก็ช่วยเท่าที่ทำได้ก็แล้วแต่ว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยเป็นแบบไหนให้ช่วยแบบไหนอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเท่าที่ทำได้พอออกมาจากคูหาอะไรปุ๊บเนี่ยโอเคเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้สิทธิ์เต็มที่แล้วเว้ยก็โอเคกลับบ้านไปก็ไม่คาใจแต่มันก็ยังแบบแอบคิดอยู่นิดนะคือระหว่างการใช้มือกากับการใช้ปากคาบปากกาแล้วกาลงบนกระดาษแน่นอนมันมีความเที่ยงตรงไม่เหมือนกันมันอาจจะมีหลุดกรอบบ้างมันอาจจะมีเส้นที่มันยึกยักมันจะเป็นบัตรเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคำถามในใจอยู่ว่าที่เรากาไปเนี่ยโอเคเราลงคะแนนเราทำอะไรตามสิทธิ์หมดแล้วล่ะแต่ปัญหาคือมันจะเป็นบัตรเสียไหมเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เรากาเนี่ยมันเป็นตามระเบียบของเขาหรือเปล่าว่าเป็นสัญลักษณ์กาแบบไหนต้องเลยกรอบไม่เลยกรอบได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เอาใช้ปากคาบปากกานี่
ใครเป็นคนคิดนะครับหรือว่าตอนนั้นใครเป็นคนตัดสินใจว่าทำแบบนี้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับคือเราก็ไปดูเอาหน้างานเลยว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเพราะเราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งครับเราก็ไปดูหน้างานโอเคในเมื่อเขาบอกเขาช่วยได้แค่นี้เราก็อ่ะในเมื่อช่วยการไม่ได้เราก็ต้องการเองก็ต้องหาวิธีเองอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ลงคะแนนที่เราต้องการแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นคือมันก็ถามว่าอายไหมที่คนข้างนอกมองเราก็ไม่ได้อายนะแต่แค่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยการที่ต้องมาแบบใช้ปากคาบปากกาแล้วเราก็ไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆมันก็เลยเหมือนกับก็แอบกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยว่ามันจะเป็นบัตรเสียไหมอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยกังวลแค่ว่ากาไปแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นบัตรเสียไปเพราะมันดูกาไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ใช่เพราะความไม่ถนัดเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบทำให้การกามันอาจจะผิดระเบียบผิดรูปแบบอะไรไหมเพราะตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์อะไรที่จะมาช่วยเหมือนสมัยนี้อย่างเงี้ยครับคือสมัยนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าโอเคถ้าเป็นคนตาบอดไปเขาก็จะมีบัตรทาสที่จะโอเคทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะกาช่องไหนหมายเลขไหนแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้มันเพิ่งเริ่มมาในยุคหลังๆนี่เองใช่ครับคืออาจจะเป็นเพราะผลพวงจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงสิทธิทางการเลือกตั้งนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมขับเคลื่อนนะครับโดยการเริ่มที่จะแบบให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการนะครับก็ได้มีการทำหนังสือยื่นข้อเรียกร้องอะไรต่างๆรวมถึงข้อสรุปข้อเสนอแนะในรูปเล่มที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆนะฮะเราเรียกเป็นว่าสมุดปกขาวเพื่อที่จะยื่นให้กับทางกกต.ได้ทราบว่าโอเคยังมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงการเลือกตั้งนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำจะมีเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะตอนนั้นเราอาจจะได้ยินข่าวว่าโอเควันเลือกตั้งไปตรงกับวันสอบถ้าเรายังเคยจำกันได้อันนั้นเราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิจว่ามันอาจจะไม่เข้าข่ายเช่นกลุ่มพระสงฆ์แม่ชีนักพจน์ภิกษุณีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ได้มีการทำงานร่วมกันหลายๆเครือข่ายรวมถึงกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์อะไรด้วยอย่างเงี้ยครับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุติดเตียงรวมถึงเราก็มองเห็นประเด็นว่าโอเคแล้วถ้าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นคนที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีการทำงานร่วมกันหลายๆกลุ่มได้มีการยื่นข้อเสนอยื่นข้อเรียกร้องอะไรต่างๆไปนะครับแล้วตอนนั้นคือข้อเสนอเป็นยังไงบ้างครับแบบมันเคยอาจจะแบบเพราะว่าอาจจะไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพอมันเกิดข้อเสนอขึ้นเนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างพี่คือหลังจากยื่นข้อเสนอไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการตอบรับที่ดีครับเราก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยเราก็ได้มีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของตัวดัชนีชี้วัดการเข้าถึงการเลือกตั้งของคนพิการซึ่งในตัวดัชนีชี้วัดการเข้าถึงการเลือกตั้งของคนพิการตัวนี้มันจะมองในเรื่องการเข้าถึงการเลือกตั้งของคนพิการในคูหาเลือกตั้งทั้งก่อนระหว่าง
การเลือกตั้งก่อนก็คือเรามีตัวชี้วัดที่จะคอยเช็คดูว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รู้มากน้อยแค่ไหนแล้วการประชาสัมพันธ์เนี้ยคนพิการเนี่ยเข้าถึงไหมเรื่องของหน่วยเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแค่ไหนเกี่ยวกับผู้ที่มีผู้ที่สมัครลงเลือกตั้งอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการก่อนเนาะว่าแบบเราควรจะได้รู้อะไรเราควรจะเตรียมตัวยังไงแล้วเราไม่เข้าถึงยังไงครับหมายถึงว่ากลุ่มไหนหรือยังไงที่คืออาจจะมีเป็นอย่างเช่นนะครับคนตาบอดอาจจะอยากจะรู้ข้อมูลว่าการเลือกตั้งเนี้ยมีผู้สมัครใครบ้างมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลบางส่วนหรืออาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่การที่คนตาบอดจะเข้าถึงข้อมูลได้ก็คือจะต้องมีเรื่องของคำอธิบายจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆที่มีเสียงนอกจากแค่กระดาษหนังสือพิมพ์นะฮะหรืออาจจะเป็นแบบพวกการเข้าถึงระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เขาสามารถที่จะใช้งานในการที่จะฟังหรืออ่านตัวหนังสือออกอะไรอย่างเงี้ยครับไฟล์ที่ได้มาก็คนตาบอดสามารถอ่านรูปภาพหนังสือใบปลิวอะไรก็ได้ที่ทำให้คนพิการทางการเห็นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรแล้วก็รูปแบบการจัดการเป็นยังไงให้เขาได้เห็นนะครับให้เขาได้เข้าใจว่าโอเคการเลือกตั้งที่จะมีถึงเขาจะต้องไปที่ไหนหน่วยนั้นเนี่ยมีอะไรรองรับบ้างไหมยกตัวอย่างเวลาเขาไปถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีกระดาษเอกสารเกี่ยวกับผู้ลงสมัครหลายๆคนแต่ถามว่าคนตาบอดจะอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่คนหูหนวกคืออย่างของคนหูหนวกเนี่ยถ้าเราไม่มีล่ามภาษามือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อหานโยบายอะไรมันคืออะไรเขาก็จะดูหน้าแล้วก็รู้แค่ว่าคนนี้เบอร์อะไรแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของตัวนโยบายซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะเลือกใครเราก็ต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจใช่ไหมครับคืออย่างน้อยก็โอเคเป็นข้อมูลให้เขาได้รับรู้เบื้องต้นว่าโอเคมีใครบ้างที่ลงสมัครมีใครบ้างที่เสนอนโยบายอะไรแบบไหนเขาจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส่วนตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปประเมินเรื่องของการจัดหน่วยเลือกตั้งด้วยเหมือนกันว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยคุณมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคูหาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเราเคยเห็นเนาะว่าบางคูหาบางหน่วยเนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาไปจัดอยู่บนชั้น2ของอาคารอาจจะเป็นในหอประชุมโรงเรียนหอประชุมอาคารสถานที่ราชการแต่ถามว่าแล้วคนพิการวีลแชร์เนี่ยจะขึ้นไปได้ยังไงถ้าตึกนั้นมันไม่มีลิฟต์บางที่เขาไปจัดกันแบบศาลาวัดอะไรอย่างนี้ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเขาก็อาจจะโอเคขึ้นไปจัดภายในอาคารไปจัดบนศาลาหมู่บ้านศาลาวัดอะไรที่มันมีบันไดอ่ะแล้วคนพิการขึ้นไม่ได้บางคนเขาก็ไม่อยากไปบางคนไปแล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือทุลักทุเลกว่าจะขึ้นไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะไม่ไปแล้ว อย่างบางคนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างในการเลือกตั้งอย่างเช่นกลุ่มเด็กออทิสติกกลุ่มเด็กการทางการเรียนรู้เด็กสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เคยได้รับการฝึกหรืออะไรมาก่อนว่าการไปลงคะแนนหรือตั้งต้องทำยังไง
หรือพ่อแม่บางคนอาจจะไปมันไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องไปดีกว่าก็มีคือยังไงครับแบบกลุ่มเด็กออทิสติกและดาวน์ซินโดรมเนี่ยเขาก็กังวลว่าไปแล้วจะเลือกไม่ได้ไปแล้วอาจจะไม่มั่นใจในเชิงของกระบวนการส่วนหนึ่งผมมองว่าตัวพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจมากนักเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงสิทธิทางการเมืองอะไรสำหรับกลุ่มคนพิการกลุ่มนี้สองก็คือตัวเด็กหรือคนพิการกลุ่มนี้เนี่ยที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้สมัครนโยบายหรือความสำคัญของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการฝึกมาที่จะเข้าไปลงคะแนนในคูหาเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กกลุ่มนี้คือบางทีถ้าจะให้ทำเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีกระบวนการให้เขาเข้าใจอ่ะไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างหรืออาจจะไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเช่นอยู่ดีเกิดไปฉีกบัตรอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาต่อมาอย่างนั้นอันนั้นก็คือกระบวนการระหว่างการเลือกตั้งใช่ครับเรื่องของการจัดสถานที่เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ใช่ครับคือไอ้ตัวดัชนีชี้วัดการเข้าถึงการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยกกต.เขาก็ได้รับไปแล้วนะได้รับรองว่าโอเคเขาจะรับข้อเสนอไว้ซึ่งก็จะมีรวมๆแล้วมา100กว่าข้อซึ่งก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ถามว่ามันน้อยไหมก็ยังน้อยกว่าประเทศอื่นอย่างประเทศอย่างตัวชี้วัดตัวเนี้ยเรานำมาจากของฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็มี200กว่าข้อซึ่งอันเนี้ยใน100กว่าข้อที่กกต.เลือกเนี่ยกกต.เขาก็คงจะเล็งเห็นแล้วแหละว่าอันไหนที่เขาสามารถทำได้อันไหนที่สามารถจัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าณปัจจุบันเนี้ยได้เอามาใช้ไหมได้มีการเอาตัวชี้วัดเนี้ยมาประเมินกับหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยไหมอันนี้ก็ยังมีบางหน่วยที่อาจจะไม่ได้นำมาใช้ซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่บางหน่วยที่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้จัดชั้น2แต่ย้ายลงมาใต้อาคารแต่อาคารนั้นก็ยังเป็นบันไดอยู่ 3-4 ขั้นก็ต้องยกวีลแชร์ขึ้นอยู่ดีหรือบางอาคารมีทางลาดแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ก็เอาของไปวางกีดขวางทางขึ้นลงสำหรับวีลแชร์อยู่ดีอันนี้เราก็ยังพบเห็นอยู่ก็คือถ้าตามลำดับไทม์ไลน์เนี่ยก็คือก็หลังจากที่เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยก็เขาก็เอาไปแล้วแหละเขาก็เป็นที่รับทราบรับรู้แล้วแหละอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในเชิงของการใช้งานจริงเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับโปรเจกต์เหมือนกันขึ้นกับหน่วยงานที่จัดเฉพาะที่อยู่เหมือนกันหน่วยนั้นหน่วยนี้อาจจะมีความเข้าใจไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ป่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ได้มีการยื่นเอกสารอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยแล้วก็ได้มีการตอบรับมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้จากความสำเร็จอันหนึ่งก็คือเรามีตัวพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งชื่อว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรปี2561ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าในตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งตัวนี้เนี่ยมันมีข้อมาตรา92ที่บอกไว้ชัดเจนเลยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการหรือการอำนวยความสะดวกให้กับตัวบุคคลนะครับถามว่าการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการเนี่ยอำนวยความสะดวกยังไงก็คือสามารถที่จะ
ไปจัดหน่วยเลือกตั้งในสถานที่ที่มีคนพิการผู้สูงอายุที่อยู่กันเยอะๆเราไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งตามคูหาที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านในหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ก็สามารถที่จะขอเป็นการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถทำได้แล้วอีกอันนึงก็คือการอำนวยความสะดวกเฉพาะบุคคลการอำนวยความสะดวกเฉพาะบุคคลเนี่ยผมเจอมากับตัวก็คือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือตั้งแต่หน้าคูหาจนถึงการหย่อนบัตรเลือกตั้งสำหรับตัวผมมากผมก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะให้ผู้ช่วยหรือญาติเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยเข้ามาในคูหาด้วยได้เพื่อที่จะช่วยในการกาหมายเลขที่ต้องการลงคะแนนเพราะอะไรเพราะผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือพอได้ให้ญาติหรือผู้ช่วยที่มาด้วยกันเนี่ยเข้ามาช่วยลงคะแนนให้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงคะแนนได้ตามที่เราต้องการหรืออีกในนึงก็คือเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพียงแต่ก็ต้องบอกความจำเป็นของเราเนาะว่าเราต้องการให้เขาช่วยยังไงก็ทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเขาแล้วแหละว่าโอเคเขาช่วยได้ไหมถ้าเขาช่วยไม่ได้เขาก็จะหาวิธีอย่างของผมก็คือให้คนที่มาด้วยกันเนี่ยญาติหรือผู้ช่วยเนี่ยเข้าไปช่วยได้เลยถึงในคูหาจนถึงการหย่อนบัตรเสร็จสิ้นอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีจากตัวกฎหมายฉบับนี้แต่ถามว่ามันยังครอบคลุมไปทุกหน่วยเลือกตั้งไหมอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างยังมีปัญหาอยู่บ้างรวมถึงตัวคนพิการก็ยังไม่รู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้ที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการแล้วการไม่รู้มันส่งผลยังไงครับแบบหมายถึงว่าไม่รู้แล้วคนพิการก็เลยไม่ตัดสินใจอย่างนี้หรอครับไม่กล้าที่จะไปคืออาจจะเป็นด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะคือไปแล้วอาจจะได้เคยได้รับการช่วยอำนวยความสะดวกอาจจะไปแล้วไม่เคยได้รับการช่วยอำนวยความสะดวกเลยเลยมองว่ามันยุ่งยากไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามผมก็อาจจะมองว่ามันก็มีหลายรูปแบบเนาะเพราะอย่างบางทีแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานหรือดุลยพินิจเหมือนกันซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานแหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่ามีกฎหมายการอำนวยความสะดวกแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้สามารถที่จะต่อรองหรือยืนยันสิทธิ์ของเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เท่านั้นเองก็เลยทำให้อาจจะขาดสิทธิ์ต่างๆที่จะตามมายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมครับว่าเขาคนอื่นนี่เขาเจออะไรบ้างคือถ้าเป็นอย่างทั่วไปส่วนใหญ่ครับก็จะเจอลักษณะก็คือทางเข้าคูหาเนี่ยมันไม่เรียบไม่มีทางลาดมันเป็นบันไดมันต้องหาคนมาช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมองว่าไปแล้วก็เหนื่อยเป็นภาระหรือการเดินทางกว่าจะออกจากบ้านไปหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันไกลมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเลยอาจจะแบบโอเคไม่ได้อยู่ใกล้หรือแถวๆที่หน่วยเลือกตั้งจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพื้นที่ที่มันสะดวกมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะครับหน่วยเลือกตั้งเกือบทุกหน่วยเนี่ยก็จะไปใช้ตามสถานที่อาคารราชการไปใช้ตามสวนสาธารณะลานจอดรถลานกว้างๆสักแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเอิ้นบ้านคนพิการอาจจะอยู่ไกลอยู่คนละเขตอะไรอย่างหรือเขาอาจจะไม่สะดวกไปในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสำหรับคนที่
พิการรุนแรงแบบไม่สามารถออกมาได้เลยย้ายตัวออกมายากอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุที่เดินออกไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เขาสามารถไปเลือกตั้งได้ไหมคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนนสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่เรื่องของการที่จะพาตัวเองไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีภาระกำลังแค่ไหนเพราะอย่างบางคนโอเคอาจจะไปไกลไม่ไหวลุกออกจากเตียงลำบากซึ่งตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้กกต.มองเห็นกลุ่มคนกลุ่มนี้รวมถึงคนที่อาจจะอยู่ดีๆแล้วก็เกิดเจ็บป่วยกระทันหันทำให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็อาจจะอยู่ตามโรงพยาบาลแบบเนี้ยคือก็ต้องถามไปที่ทางกกต.แล้วว่าจะมีวิธีการอำนวยความสะดวกได้ยังไงไหมเพราะว่าถ้าจะให้เขาไปเองอ่ะมันก็อาจจะเป็นความยากลำบากของแต่ละคนด้วยแต่ถามว่าโอกาสที่เขาจะมีเสียสิทธิ์เนี่ยมันมีแน่ๆอยู่แล้วแล้วมันมีวิธีไหมครับอย่างในต่างประเทศเขาทำเรื่องนี้ยังไงหรือว่าเขาก็ปล่อยให้นอนอยู่บ้านไปมาไม่ได้ก็ถือว่าเสียสิทธิ์ไปคุณก็ไม่มาเองในบางประเทศนะครับเขาอาจจะมีหน่วยเลือกตั้งในโรงพยาบาลให้สำหรับคนที่มารักษาที่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับเป็นหน่วยเลือกตั้งเฉพาะกิจไปเลยในบางประเทศเขาก็จะมีการเคาะประตูให้กับคนสูงอายุติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ลงคะแนนแต่ของบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นด้วยข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรความเข้าใจหรือกฎหมายกฎระเบียบบางอย่างที่มันยังไม่เอื้อขนาดนั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุณีนักพจน์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่บางประเทศเขาก็ใช้การทำอะไรนะครับ mobile unit ให้ไปเข้าถึงตามบ้านคนอะไรอย่างงี้เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือกกต.เขาก็มีการพัฒนาตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนนอยู่ถ้าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะทำให้เกิดบัตรเสียหรือเปล่าสำหรับคนที่มีภาวะอ่อนแรงการลงคะแนนไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมีเครื่องมีอะไรอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นทิศทางชัดขนาดนั้นว่าถูกใช้ไปมากแค่ไหนอะไรยังไงในสำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งระดับชาติเท่าที่ผมตามข่าวรู้ยังไม่เห็นการนำมาใช้แต่ถามว่ามีไหมมันก็มีแหละแต่เป็นแต่ว่าเขาอาจจะโอเคเอาไปใช้ในสำหรับการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะการที่มีหน่วยงานองค์กรร้องขออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมีจุดไหนไหมครับที่พี่ออฟรู้สึกว่าคนพิการสามารถไปถึงได้เรื่องของสิทธิการเลือกตั้งในเรื่องของการเข้าถึงพี่มองว่ามันมีจุดไหนที่ควรจะไปต่อนะหรือควรจะทำได้มากกว่านี้หรือคิดว่าอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเป็นแกนหลักของการทำเรื่องคนพิการกับการเลือกตั้งคือสิ่งที่น่าจะไปต่อได้คือการทำให้หน่วยเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนพิการผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยการที่เอาตัวเช็คลิสต์ไอ้ตัวดัชนีชี้วัดในเรื่องของการเข้าถึงการเลือกตั้งของคนพิการเข้ามาจับอย่างจริงๆจังๆไอ้ตรงเนี้ยสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคืออาจจะเป็นนโยบายเรื่องของการทำยูนิตโมบายเพื่อที่จะไปเซอร์วิสในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นคนที่อยู่ติดเตียงเช่นคนที่ประสบ
บัติเหตุกระทันหันอาจจะเป็นในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกบ้านพักต่างๆอย่างเช่นบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดทำนะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งพิเศษขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะให้มันดีก็คือควรจะครอบคลุมในจุดชุมชนที่คนพิการผู้สูงอายุในลักษณะอย่างเงี้ยที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเซอร์วิสเขาถึงที่เพื่อที่อย่างน้อยเขาก็โอเคจะได้ใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างภาคภูมิใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางเรื่องของความเป็นภาระอะไรต่างๆที่เวลาเมื่อออกไปเลือกตั้งแล้วจะมีเรื่องสายตาของคนอื่นที่คอยมองคอยจ้องไว้มาได้ยังไงมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดทำให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นคนพิการเองก็สะดวกใจและเต็มใจที่อยากจะออกไปด้วยเนาะมันบางทีคือไม่ว่าจะออกไปเลือกตั้งหรือออกไปอย่างอื่นมันก็ลำบากใจเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับคือสังคมไทยเนี่ยมักมองกันใช้ชีวิตของคนพิการเป็นเรื่องแปลกใหม่สังเกตครับว่าเวลาเราขึ้นรถเมล์ถ้าเจอคนพิการเข็นวีลแชร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงวะจะเริ่มมีอาการแบบเล็กๆสายตาจะมองแปลกๆแต่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะก็ไม่เห็นคนพิการใช้เพราะอะไรเพราะรถเมล์ก็ยังไม่สะดวกมันยังไม่มีรถเมล์ชั้นต่ำที่รองรับให้กับคนพิการเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้พอมันมีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอเคคนพิการก็เริ่ม เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ค้นหาวิธีการเดินทางตามค้นหาวิธีการเดินทางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับแล้วเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นแหละก็เลยโอเคเราเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเห็นว่าคนพิการเดินทางเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่สังคมไทยอาจจะยังไม่ชินเท่านั้นหรือว่าอีกอย่างนึงที่สามารถทำแล้วมันเห็นผลได้ก็คือการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่มันดีอยู่แล้วมันก็ส่งเสริมคนพิการในการออกไปใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยคือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานน่ะมันจำเป็นต้องมีแล้วต้องได้มาตรฐานใช้งานได้จริงคือพี่ขีดเส้นใต้ด้วยว่ามีแบบมีมาตรฐานที่ใช้งานได้จริงด้วยใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับดูอย่างฟุตบาทบ้านเราอ่ะคือบางที่ก็อาจจะเรียบบางที่ก็ไม่เรียบบางที่ก็มีทางลาดแต่ไม่รู้จะไปลงตรงไหน มีต้นไม้อะไรมาคอยกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาเดินทางยากลำบากเขาก็ไม่อยากจะเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการรุนแรงนะพี่ที่เราแบบคือเราอาจจะเห็นคนพิการที่ใช้วีลแชร์ใช้อะไรออกมาเยอะแต่ว่าอย่างคนพิการรุนแรงนี่ก็เป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ค่อนข้างเห็นที่ว่าแบบออกมาใช้ชีวิตได้ยากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟนี่ก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้ด้วยตัวเองทั้งหมด 100% ถูกไหมฮะคือถ้าเป็นคนพิการรุนแรงโดยเฉพาะเลยนะครับการออกไปข้างนอกเนี่ยหนึ่งจะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอปัญหาอุปสรรคข้างหน้าเป็นยังไงการเดินทางสะดวกแค่ไหนเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีคนช่วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อออกไปข้างนอกแล้วว่าจะไปยังไงสะดวกแค่ไหนอะไรต่างๆแต่ว่าณตอนนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็เริ่มที่จะมีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เพียงแต่ว่ายังมีในบางจุดที่มันยังไม่เกิดการทำให้มันเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์บางทีมันก็อาศัยความสะดวกเป็นหลักเช่นอยู่ใกล้ๆแนวรถไฟฟ้าก็จริงแต่มันเข็นไปไหนไม่ได้อะลงมาแล้วไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธี
็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากออกไปแล้วเจอปัญหานู่นปัญหานี่แล้วคนรอบข้างก็จะมองว่าเนี่ยคนจะออกมาแล้วมันยุ่งยากมันลำบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างมุมมองภาพแบบนี้ครับมันก็ต้องยอมรับว่าก็มีคนคิดแบบนี้จริงๆว่าทำไมกกต.จะต้องมานั่งทำจุกจิกดีเทลนู่นนี่นั่น1 2 3เพื่อให้คนกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ให้คนกลุ่มใหญ่อีกตั้งเยอะแยะมากมายทำไมคนพิการที่ลุกจากเตียงไม่ได้เลยแต่ทำไมเราจะต้องอำนวยความสะดวกให้เขาไปเลือกตั้งเขาออกจากบ้านก็ลำบากทำไมเราจะต้องมานั่งทำนู่นนี่นั่นให้ที่มีคำตอบจากคนเหล่านั้นยังไงคืออย่างน้อยเนี่ยที่อยากจะบอกฝากถึงกกต.เนาะว่าถ้าคนพิการเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้เนี่ยแน่นอนละโอเคมันจะทำให้เห็นว่าคนพิการเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณที่จะทำให้ผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้งไม่ว่าระดับไหนก็ตามเนี่ยต้องมองเห็นประเด็นแล้วว่าคุณจะมีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการยังไงถ้าเขาได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งได้อย่างสะดวกแล้วนโยบายเนี่ยมันก็จะคำนึงถึงเพราะถ้าหากว่าตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้งในแต่ละระดับเนี่ยไม่มองเห็นนโยบายของคนพิการหรือไม่มีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการอะไรเลยเนี่ยแน่นอนคนพิการเขาก็ไม่เลือกแล้วปัจจุบันเนี่ยคนพิการเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสองล้านเกือบ2ล้านอย่างเงี้ยถามว่าเกือบ2ล้านเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดได้นะว่าใครที่จะลงสมัครในระดับประเทศหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยก็อาจจะพลาดทั้ง2ล้านนั้นเลยก็ได้คือมันก็ตีกระทบกันไปมาคือเมื่อคนพิการออกไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งสิทธิ์ซึ่งเสียงของคนพิการซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องนโยบายของภาครัฐเรื่องนโยบายของรัฐบาลเรื่องของนโยบายของผู้ว่ากทมที่เขาจะทำสิ่งเหล่านี้ออกมาให้คนพิการไหมมันก็วนกลับมาที่เรื่องของคุณภาพชีวิตคนพิการเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับแต้มต่อรองในการที่จะทำให้ผู้สมัครในทุกระดับเนี่ยได้มองเห็นประเด็นได้คำนึงถึงว่าโอเคไม่ว่าคุณจะออกนโยบายอะไรมาเนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าคุณพลาดคะแนนอาจจะมองเป็นแค่หลักหมื่นต่อพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหลักแสนต่อพื้นที่แต่ถามว่าแล้วถ้ารวมๆกันเนี่ยมันก็ชี้ชะตาได้เหมือนกันว่าคุณเหมาะไหมที่จะมาเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยครับแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือต่อรองด้วยว่าโอเคถ้าคนพิการรวมตัวกันทำให้เกิดพลังในการต่อรองเนี่ยแน่นอนนโยบายที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยมันเกิดแน่ๆไม่ใช่ว่าให้เขาคิดเองเองแล้วก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราได้รวมตัวแล้วเกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันก็ทำให้เห็นเหมือนกันอย่างกรณีเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าแต่ละผู้สมัครมีนโยบายเกี่ยวกับคนพิการแทรกเข้ามาในนโยบายของตัวเองเนี่ยมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆคือแทบจะบอกได้เลยว่าในทุกผู้สมัครเนี่ยหรือในเกือบๆนโยบายในทุกๆนโยบายของผู้สมัครเนี่ยจะมีประเด็นของคนพิการเข้าไปรวมอยู่อาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแต่ก็จะเห็นว่าจะมีเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน
ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคือเรื่องของคนพิการก็ถูกพูดถึงมากขึ้นใช่ครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือเราเริ่มตื่นรู้แล้วแล้วก็เราก็เริ่มที่จะ อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะพัฒนาเมืองพัฒนาสังคมนะครับเราก็จะเห็นว่าคนพิการเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆมิติค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็อย่างที่บอกก็คือมันก็จะวนไปเมื่อคนพิการก็สุดท้ายแล้วคนพิการก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งของสังคมที่ควรจะสามารถใช้ชีวิตมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็สะท้อนปัญหาของตัวเองใช่คือถ้าคนพิการสามารถบอกปัญหาของตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ว่าที่ผู้สมัครในหลายๆระดับเนี่ยเข้าใจแล้วนำไปเป็นนโยบายได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ในระดับบนต่อไปอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ก็มองว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่เข้ามาทำงานการเมืองก็อาจจะสนใจแล้วก็มองเรื่องคนพิการประเด็นคนพิการในฐานะหนึ่งโวตเตอร์สำคัญของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ในด้านของผู้ที่จะสมัครเนี่ยโอเคก็อาจจะต้องก็จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องมองคำหนึ่งแล้วก็นึกถึงกลุ่มคนพิการแต่ถามว่าแล้วเราจะให้เขาทำเองเหรอดังนั้นเราก็ต้องคอยเสนอตรวจสอบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่รอให้เขาทำให้อย่างเดียวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ได้ดีเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเช่นอะไรบ้างครับคนพิการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยก็คือเราก็อาจจะทำสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยให้มันรองรับกับทุกคนนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆเนี่ยให้รองรับกับทุกคนโดยเราอาจจะโอเคเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นหรือเราเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่มีการคำนึงถึงคนพิการหรืออาจจะเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติถูกลิดรอนสิทธิ์อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปให้ข้อเสนอแนะชี้แจงร้องเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้แต่สุดท้ายแล้วการเข้าถึงการเลือกตั้งการรู้ถึงนโยบายการอะไรนี้ก็วนกลับมาที่กกต.ถูกไหมครับคือมันก็มีทั้ง3ส่วนแหละครับส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองนะครับที่เราจะต้องคอยเฝ้าดูว่านโยบายที่ทางผู้สมัครผู้ว่านายกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำเนี่ยทำได้จริงไหมทำแล้วมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้ก็คือจะเป็นในหน้าที่ของเราเนาะหน้าที่ที่สองก็คือทางกกต.เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้สิทธิความเป็นพลเมืองเต็มขั้นเนี่ยได้อย่างภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าไปแล้วทำไม่ต้องมีรู้สึกความกระอักกระอ่วนอะไรต่างๆอันที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวนโยบายครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับไหนก็แล้วแต่ตัวนโยบายเนี่ยจำเป็นต้องครอบคลุมในทุกคนทุกกลุ่มไม่ใช่แค่ออกมาเพียงแค่บางโครงการบางอย่างเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกบางคนไม่ใช่บางคนไม่ใช่แค่นโยบายบางอย่างที่เฉพาะกลุ่ม
แต่ถามว่าบางอันเนี่ยมันก็จำเป็นไหมจำเป็นแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้มองเป็นเรื่องของความเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันนะคือนโยบายพื้นฐานมันควรจะอยู่ร่วมกันถ้าคนพิการรวมกลุ่มกันแล้วช่วยกันผลักดันในประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อคนพิการแล้วเนี่ยก็ผมก็เชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมันก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิความเป็นพลเมืองได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายครับอาจจะอยากให้พี่ออฟฝากอะไรไปถึงคนพิการที่อาจจะเพิ่งประสบความพิการอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นนิวโวเตอร์ที่จะไปเลือกตั้งครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้อาจจะปีหน้าหรืออาจจะครั้งหน้าอะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไรหรือว่าเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากให้พี่อธิบายให้ฟังคืออย่างที่ลักบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆอ่ะคนพิการมันก็มีจำนวนเยอะดูเหมือนจะไม่เยอะแต่เราอย่าลืมนะครับว่าในจำนวนเกือบๆ2ล้านเนี่ยแล้วเรามีแนวโน้มที่จะมีคนพิการเนี่ยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในแทบจะทุกวันไม่ใช่แทบจะทุกวันอ่ะแทบจะทุกชั่วโมงเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดอุบัติเหตุมันมีการจนจะป่วยอะไรต่างๆนะครับสำหรับตัวนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ครอบคลุมไม่มองไม่คำนึงถึงคนกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุอะไรต่างๆหรือกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดอ่อนของไม่ว่าจะพรรคการเมืองหรือตัวผู้สมัครนั้นๆว่าถ้าคุณจะเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆมันก็ควรจะมองให้รอบด้านมองให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มส่วนเรื่องของตัวคนพิการที่อยากจะฝากถึงก็คือก็อยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงพลังให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองมีสิทธิขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับคนทั่วไปในสังคมแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถที่จะบอกในเรื่องของความจำเป็นหรือการให้ความสำคัญกับคนพิการได้เป็นอย่างดีว่าไม่ว่าคุณจะออกนโยบายอะไรมาต้องคำนึงถึงเราต้องมีเราเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับเพราะมันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมด้วยก็น่าจะประมาณนี้ครับครับคือคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตได้ไปเลือกตั้งได้อะไรได้เนาะก็ต้องทั้งหลายส่วนคนพิการเองก็ต้องกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับปัญหาก็คิดพี่ออฟก็ประเมินว่าก็จะต้องเจอบ้างแหละเนาะอะไรอย่างนี้ใช่อุปสรรคมันก็อาจจะมีอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมได้มีโอกาสที่จะนำเสนอเรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยอุปสรรคมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองส่วนกกต.หรือภาครัฐเองเขาก็มีโจทย์ที่เขาจะต้องทำต่ออยู่เหมือนกันก็อย่างที่เราอาจจะเล่าไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการสำรวจสิทธิ์อะไรต่างๆมีคนพิการที่ติดค้างตกหล่นอะไรต่างๆรวมถึงอย่างพวกเราเองเนาะหรือพี่ออฟเองหรือผมเองก็ยังเป็นประชาชนที่ยังติดตามแล้วก็คอยรอดูว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็น่าจะประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็เราได้เห็นทั้งเรื่องของดัชนีชี้วัดเนาะพี่การเข้าถึงว่าคนพิการจะเข้าถึงได้อย่างไรทั้งก่อนแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ระหว่างการเลือกตั้งสิทธิที่คนพิการควรจะเข้าถึงแล้วก็ภาพสะท้อนอีกหลายภาพที่มันจะเปลี่ยน
เปลี่ยนรูปแบบของสังคมนี้ไปได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายแล้วพี่อ๊อฟก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคนพิการออกไปใช้สิทธิ์ได้เมื่อคนพิการมีสิทธิ์มีเสียงได้มันก็สะท้อนนโยบายนโยบายเหล่านั้นก็เข้าสู่พรรคการเมืองเข้าสู่คนที่เป็นนักการเมืองและสุดท้ายแล้วเมื่อออกมาเป็นนโยบายจริงมันก็กลายมาเป็นสวัสดิการกลายมาเป็นนโยบายที่คนพิการใช้ได้จริงก็เป็นวนลูปที่เราจะต้องทำงานต่อไปครับก็นี่น่าจะเป็นองค์ประกอบแบบคร่าวๆที่ได้คุยกับพี่ออฟในฐานะคนทำงานเรื่องการเลือกตั้งมาก่อนแล้วจริงๆพี่ออฟทำงานเรื่องสิทธิ์อีกเยอะมากเลยผมคิดว่าวันหลังอาจจะได้ชวนพี่ออฟมาคุยกันอีกครับวันนี้ก็อาจจะประมาณนี้เนาะในเรื่องของการเลือกตั้งเดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งหน้ามาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะชวนดูกันอีกว่าเป็นยังไงแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่เราคุยเนี่ยอาจหลายคนอาจจะได้ฟังเนี่ยอาจจะเก็บไปเป็นลิสต์ของตัวเองก็ได้ว่าไปเลือกตั้งแถวบ้านนะมีทางลาดหรือเปล่าหรือโอ้โหเลือกตั้งชั้น2เลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยคนพิการมาเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่ได้เลยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนทั่วไปสามารถช่วยกันจับตาดูได้แล้วก็ผมคิดว่าสะท้อนเสียงได้ด้วยนะครับผมและพี่ออฟก็ต้องขอตัวไปก่อนเหมือนกันในสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ